热像七度滴着汗水温望热度，一早超出任务，毫无犹豫变纵身跳入那风暴，当从位前无力后仍然无惧劫数无抵挡猛兽地怒，我会撑到凭血与爱去保存城邦，隐藏的一团火机不倒，保卫自己源头，一不停不不时的推不倒，轻乱亦倦他去到，对下是原来吧，万尺高从未怕输也从不怕高，着眼是我无悔的前途，用尽全力拼搏。หมดกูเจ็บตัวเพื่อช่วยฉันเหรอหมดคู่หวังว่าจะชอบนะคะโทษทีจะลืมของนะนายรอมาทั้งคืนเพื่อหาโอกาสถ่ายรูปหน้าเกล็ดของฉันเหรอเปาเธอจะไปไหนในคืนที่เกิดเหตุที่ร้านเลขที่103ถนนชาร์เตอร์จู่ๆถังขยะหนึ่งก็ระเบิดขึ้นมาตาย1/72ผู้ตายคือเสียนเวยหาว1/3หัวหน้าแก๊งฝูเล่อมีฉายาว่าจอมโหดรถของเขาจอดอยู่ที่ด้านข้างถังขยะที่ระเบิดดูเหมือนจะระเบิดตอนเข้าไปเอารถหน่วยชันสูตรบอกว่าเขาตายในที่เกิดเหตุสงสัยว่าการระเบิดนี้มีเป้าหมายที่เขา OCTB มีเบาะแสอะไรบ้างคุณเจียงพักนี้จอมโหดทำตัวเด่นมากทำให้สร้างศัตรูรอบข้างไว้ไม่น้อยเรากำลังสืบว่าเป็นฝีมือฆ่ากันของพวกมาเฟียหรือเปล่าตามติดหน่อยได้หลักฐานมากพอแล้วก็รีบลงมือเลยครับผมโอเชียนได้ยินว่าคุณอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนี่ใช่ครับตอนนั้นที่เกิดเหตุวุ่นวายมากผมกับเพื่อนร่วมงานอยู่แถวนั้นพอดีเรารีบไปช่วยพาคนออกจากที่เกิดเหตุแต่ไม่พบคนน่าสงสัยเลยพอ CTRU ได้รับรายงานเขารีบไปที่เกิดเหตุและขยายวงปิดล้อมแต่ว่าไม่พบคนที่น่าสงสัยและไม่มีระเบิดลูกอื่นเราเก็บเศษได้บางส่วนจากที่เกิดเหตุส่งให้หน่วยพิสูจน์หลักฐานแล้วคุณจริงคดีระเบิดคราวนี้มีคนบาดเจ็บไม่น้อยอาจเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็ได้ฉันคิดว่าเราควรจะสืบสวนจากหลายด้านพี่ OTT จะคอยสืบสวนหาเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อการร้ายโดยร่วมมือกับแผนกอื่นได้ได้พี่ OTT สืบสวนเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายต่อไป OCTB สืบประวัติของจอมโหดมาหน่วยอาชญากรรมตรวจสอบหาเบาะแสใหม่ฮิวด้าคดีนี้ให้คุณเป็นผู้นำมีปัญหาอะไรไม่มีค่ะกอร์ดอนให้ CTRU เพิ่งกำลังลาดตระเวนแล้วก็ร่วมมือกับ POTT วางแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินครับผมคดีนี้มีความร้ายแรงมากทุกแผนกร่วมมือกันรีบปิดคดีโดยเร็วรับทราบร้านฉางซิงข้าวขอเจียวได้แล้วขอบคุณพี่เฉิงโอ้ยหอมจังเลยหนูว่าเล็กไปหน่อยอ่ะจริงด้วยว้าวพี่สาวทำไมวันนี้ชมพูทั้งตัวเลยมาดิขอให้ดูหน่อยสิถึงจะไม่มี
สวยมากใช้คิดติดผมซะด้วยสงสัยจะไปหาผู้ชายที่นัดเจอกันในแอปอีกแล้วแน่ๆนั่นสิสวยแบบกระซิบวันนี้สวยมากเลยได้เป้าหมายใหม่เหรอผิดผิดผิดวันนี้ฉันแค่ไปเยี่ยมบ้านลูกค้าเท่านั้นลูกค้าแม่เป็นผู้ชายแง่มๆทำไมแกพูดถึงแม่แกแบบนี้ฉันเป็นมืออาชีพนะนี่ฝั่งน้องพี่แต่งตัวสวยๆไปบ้านคนอื่นก็เป็นมารยาทใช่ไหมแถมยังต้องช่วยลูกค้าหาแม่บ้านเป็นงานที่ยากมากนะฉันแค่แสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทจัดหางานตระกูลกู้ต้องมืออาชีพซื่อสัตย์มืออาชีพสุดๆไปเลยพอได้ก็พอเถอะแกอยากไปสืบประวัติที่บ้านเขาดูว่าเขามีแฟนหรือยังใช่ไหมล่ะฉันรู้นะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนใช่แล้วยังไงเขาก็ยังไม่แต่งงานหนูก็มีโอกาสนะอีกทั้งลูกสาวแม่สวยจะตายต้องไม่มีปัญหาแน่นอนใช่แล้วก็ดีอย่างน้อยคราวนี้ก็เคยเจอตัวจริงยังดีกว่าโดนหลอกตั้งแต่ยังไม่ทันเจอหน้ากันเลยจิ๊กหนูเลยหนูบ้าเรื่องความรักของพี่สาวแกนะไม่มีใครไปห้ามเขาได้หรอกพี่น่ะไม่แพ้ใครอยู่แล้วเรื่องที่ผมเรียนแบบไม่ได้หรอกนับถือ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 นี่แกน่ะทำไมไม่พิจารณาสิงเฟิงบ้างเธอทั้งสาวทั้งสวยแถมฝีมือก็ดีที่สำคัญก็คือเธอเป็นตำรวจเหมือนกันคุยหัวข้อเดียวกันได้ผู้หญิงดีๆแบบนี้มีน้อยนะถ้าแกไม่รีบลงมือระวังคนอื่นจะฆ่าไปกินซะก่อนนะจะหาว่าแม่ไม่เตือนเข้าใจไหมมาพูดเรื่องพี่อยู่ไม่ใช่เหรอลากผมไปเกี่ยวได้ยังไงก็แวะหน่อยมาทำงานแล้วนี่นี่นี่พูดเรื่องไม่ทีไรหาข้ออ้างแวะทุกทีเลยหนูกำลังรีบคืนนี้ไม่ต้องรอหนูกินข้าวนะเยี่ยมบ้านเสร็จหนูมีแผนต่อไปใหม่อาจารย์เซินคุณกู้มาได้ยังไงครับโถเอ้ยได้ฉันมอร์นิ่งก็พอไม่ต้องเกรงใจกันหรอกฉันตั้งใจมาวันนี้อ๋อไม่สิควรจะพูดว่าฉันผ่านมาแถวบ้านคุณพอดีเลยจู่ๆก็คิดถึงคุณก็เลยจะมาแวะเยี่ยมบ้านคุณด้วยค่ะเพื่อที่จะดูว่าสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่เป็นยังไงจะได้หาแม่บ้านที่เหมาะสมกับคุณได้ดีขึ้นคุณไม่ถือสาใช่ไหมคะไม่หรอกครับแค่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยเอ๊ะคุณทำกับข้าวอยู่เหรอคะใช่ครับคุณจะดื่มชาหรือน้ำไหมอ๋อดีเลยดีเลยอะไรก็ได้ค่ะฉันดื่มได้หมดเลยเชิญนั่งครับ ส่องสักนิดโอ้สะอาดจังเลยทำความสะอาดเองหรือมีคนช่วยกันแน่นะมีแต่รองเท้าผู้ชายผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเปลือกสีฟันด้ามเดียวหรือเขาจะไม่มีแฟนจริงๆเตียงเดียวด้วยเตียงเดียวด้วยเตียงเดียวด้วยชวแหวอุ้ยเนียนไปก่อนคุณกู้ดื่มชาครับขอบคุณค่ะอาจารย์เซินคุณเคยบอกฉันว่าไม่เคยจ้างแม่บ้านใช่ไหมคะแต่บ้านคุณเก็บกวาดได้สะอาดมากมีระเบียบมากเลยค่ะปกติผมจะทำงานบ้านเองผมจ้างแม่บ้านมาเพื่อดูแลแม่ผมงั้นก็ต้องมีคนช่วยจริงๆแล้วล่ะที่จริงคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณมีภรรยาดีๆสักคนไปดูแลแม่คุณจะประหยัดเงินจ้างแม่บ้านได้นะคะจ้างแม่บ้านจะเทียบกับหาภรรยาได้ยังไงอีกทั้งเรื่องแบบนี้รีบร้อนไม่ได้หรอครับไม่หรอกค่ะเรื่องผมลิขิตมันห้ามกันไม่ได้ก็เหมือนกับพี่ชั้นมาหาคุณเมื่อกี้ไงขอโทษทีค่ะจะต้องรับสายก่อนฮัลโหลใช่ค่ะมีอะไรคะไม่จริงนะขนาดนี้เลยเหรอจะไปเดี๋ยวนี้รอฉันก่อนนะมีอะไรครับขอโทษนะคะคือลูกค้าฉันทะเลาะกับแม่บ้านฉันเลยต้องไปจัดการหน่อยนะคะฉันไปก่อนนะคะงั้นฉันไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่งั้นแบบนี้คราวหน้าเราไปกินข้าวด้วยกันฉันจะเอาเอกสารจ้างแม่บ้านให้คุณเซ็นด้วยดีเลยขอบคุณครับนี่แล้วก็อย่าลืมกินผลไม้นะคะหวานมากเลยเหมือนกับฉันค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ครับกินข้าวได้แล้วลดเกลือลดน้ำมันเหมาะกับแม่รีบกินตอนร้อนๆนะจริงสิแม่ผมกำลังหาแม่บ้านมาดูแลแม่ที่จริงผู้หญิงคนเมื่อกี้พูดถูกนะจ้างแม่บ้านเดือนหนึ่งเสียเงินตั้งหลายพันถ้าอย่างนั้นแกหาเมียมาดูแลแม่สิเมื่อกี้แม่แกล้งหลับเหร
ได้ยินที่คุยกันด้วยเหรอฉันได้ยินสิ่งที่ต้องการแล้วฟังจากเสียงแล้วดูเป็นคนใช้ได้เลยนะก็ดูใช้ได้จริงๆทั้งใส่ใจทั้งเป็นมิตรเป็นมิตรก็แปลว่าสนใจแกไงกินข้าวเถอะชอบแอบฟังคนอื่นจริงๆมาจ้าพี่หัวสื่อเอ๊ดูเวลาหน่อยสิถ้าแกยังจัดการเรื่องนั้นไม่ได้ครอบครัวแกตายแน่เฮ้ยได้ยินไหมรู้แล้วครับพี่หัวสื่อไม่ดีเรื่องทำไมนายไม่เปิดมือถือฉันตามหานายอยู่นะนายไปเถอะตอนนี้ฉันไม่อยากจะพูดซ่อนตัวเป็นเต่าหัวหดคิดว่าแก้ปัญหาได้งั้นเหรอหัวสื่อมาถึงบ้านแล้วนายจะทำยังไงเป็นเต่าก็ซ่อนในกระรองไม่ได้ทั้งชีวิตหรอกฉันไม่รู้นายอย่าถามฉันเลยไม่กลัวหัวสื่อจะจัดการแม่นายเหรอฉันกลัวนะสิแม่รับเรื่องสะเทือนใจไม่ได้แล้วจะนั่งอยู่นี่รอมันมาหานายเหรอหลงนี้ทนายไม่สู้คนอื่นจะเหยียบหัวนายนายหมดหนทางแล้วฉันช่วยนายเองนายไม่ต้องช่วยฉันฉันไม่ใช่นายจะช่วยหรือไม่ฉันตัดสินใจเองเรื่องของหัวสื่อฉันจัดการมันเองนี่อย่าทำบ้านะในศูนย์บัญชาการที่ตึกช้างซ่อนชั้น4ห้อง08มีคนแจ้งว่าเกิดเหตุทะเลาะกันมีเจ้าหน้าที่แถวนั้นหรือเปล่าหน่วยอียูรีบไปที่เกิดเหตุเพราะว่ามีระเบิดรีบแจ้งหน่วยกู้ระเบิดให้มากู้ระเบิดซะที่เกิดเหตุใช้ผลิตยาเสพติดพบศพอยู่4ร่างมีพื้นเพเหมือนกับจอมโหดที่ถูกระเบิดตายที่เซ็นทรัลเป็นคนแก๊งฝูเล่เบื้องบนสงสัยว่าคนร้ายเป็นแก๊งเดียวกันก็เลยส่งคดีนี้ให้เราสืบสวนเหรอใช่แล้วได้ยินว่าจอมโหดกับฟงซานหัวสื่อไม่ถูกกันมาตลอด3คนนี้กัดกันเองเพื่อแย่งถิ่นกันแย่งทั้งเงินทั้งคนช่วงนี้จอมโหดกำลังเจรจากับเซิงฟานหัวสื่อไม่แน่สองคนนั้นอาจจะอยากล้างแค้นเลยส่งคนไประเบิดจอมโหดตายถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่ามีคนอยากล้างแค้นจอมโหดจากนั้นก็เลยไปวางระเบิดในฐานผลิตยางั้นเหรอใช่แล้วปกติแก๊งมาเฟียใช้มีดใช้ปืนไม่ค่อยจะวางระเบิดพวกแก๊งมาเฟียไม่มีความเห็นใจหรอกฉันหมายความว่าใช้ระเบิดฆ่าคนไม่เหมือนกับวิธีลงมือของพวกมาเฟียดูจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาคดีแก๊งมาเฟียล้างแค้นหรือฆ่าคนไม่มีคดีไหนใช้ระเบิดเลยแต่ถ้าคนแก๊งฝูเล่ไปมีเรื่องกับผู้ก่อการร้ายจริงๆโดนตามล้างแค้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ออกสืบได้ไหมว่าใครโทรแจ้งตำรวจจากบันทึกของบริษัทโทรศัพท์ซิมที่ใช้โทรแจ้งตำรวจลงทะเบียนด้วยข้อมูลปลอมฉันสงสัยว่าเป็นฝีมือคนในแก๊งฝูเล่ได้บอกแสจากกล้องวงจรปิดไหมกล้องวงจรปิดพังฉันคิดว่าต้องมีคนเตรียมการมาล่วงหน้าแน่จุดเหมือนกันที่สุดของทั้งสองคดีก็คือคนตายทั้ง5คนเกี่ยวข้องกับแก๊งฝูเล่ไม่ว่ายังไงก็ต้องเอาตัวหัวสื่อกับเซิงฟานมาสอบปากคำจังเจิ้นเปียวคุณมีความสัมพันธ์ยังไงกับจอมโหดรู้จักกันเจอหน้ากันก็ทักทายแต่ไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ใช่เพื่อนที่ชวนมาดื่มชากันได้ง่ายๆแค่นี้จริงเหรอได้ยินว่าพักนี้พวกคุณไม่ถูกกันจะซับซ้อนแค่ไหนกันเชียวคุณตำรวจแหล่งผลิตยาแก๊งฝูเล่โดนวางระเบิดมีคนในแก๊งเล่นกันเองหรือโดนคนนอกเล่นงานกันแน่นี่โดนคนเล่นงานแบบนี้หงุดหงิดมากเลยสิแก๊งฝูเล่อะไรอย่าคิดว่าจะลองถามผมได้นะคืนวันนั้นคุณที่ไปที่ห้องผลิตยาหรือเปล่านี่อย่ามาใส่ความกันนะห้องผลิตยาอะไรผลิตยาที่ไหนผลิตยาให้ใครผมเป็นนักธุรกิจนะจ่ายภาษีทุกปีเพื่อมาเลี้ยงคนตำรวจไร้ประโยชน์ตำรวจสมัยนี้เหมือนปาปาลัสซี่เลยพวกเขาเชื่อเรื่องไร้สาระนั่นจริงอ่ะผู้ห่วยแตกก็ชอบทำอะไรที่ห่วยแตกมากับจอมโหดคืนดีกันมาหลายปีแล้วนะจริงด้วยเสียเวลาพวกเราเปล่าๆแกเล่นยาจนเพี้ยนไปแล้วเหรอสืบหาอะไรไม่เจอจะกล้าโทรมาอีกรู้ไหมว่าเกิดเรื่องกับฐานผลิต
ฉันกับผัวสื่อเสียหายไปกี่ล้านถ้าแกยังหาอะไรไม่เจออีกก็ไปตายซะนี่จะว่าไปแล้วจอมโหดตายไปเกิดเรื่องกับฐานผลิตของเราจ้องจะเล่นงานแก๊งฝูงเลือดของเราชัดๆนายได้ไปแย่งธุรกิจใครพังร้านใครหรือนอนกับเมียคนอื่นมาหรือเปล่าเราเป็นแก๊งมาเฟียนะเรื่องแบบนี้ทำกันมาเยอะอยู่แล้วงั้นนายระวังตัวหน่อยนายก็เหมือนกันถ้าฉันรู้ว่าใครวางระเบิดฉันจะถลกหนังมันให้หมากินดูท่าจะไม่ใช่แก๊งมาเฟียล้างแค้นกันซะแล้วแล้วใครกันที่ต้องการจัดการคนแก๊งฝูเลอทำไมกราฟฟิตี้สองรูปนี้คล้ายกันมากแมรี่เอาสองรูปนี้ขึ้นจอหน่อยทุกคนดูสิเราพบกราฟฟิตี้คล้ายกับที่เกิดเหตุในเซ็นทรัลมากน่าจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่ดีตรวจสอบดูหน่อยกำลังตรวจสอบหาเจอแล้วเป็นกรอนเยอรมันเป็นบทนำของหนังสือชื่อจิตวิญญาณพเนจรกรอนในที่เกิดเหตุสองแห่งเหมือนกันเลยเหมือนกันเหรอน่าสนใจค่ะเดิมทีหนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาจีนผู้เขียนคือควงซึ่งเทียนใส่ไว้ในบทนำได้แปลว่ากรอนสี่ประโยคนี้มีความหมายพิเศษควงซึ่งเทียนหมายถึงจิตแพทย์คนนั้นหรือเปล่าใช่แล้วควงซึ่งเทียนเป็นจิตแพทย์เคยถูกตัดสินข้อหาฆาตกรรมต้องจำคุกตลอดชีวิตคดีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมาดามาเริ่มได้อะไรแล้วพบกราฟฟิตี้สองภาพนี้ในที่เกิดเหตุเป็นกรอนภาษาเยอรมันมาจากหนังสือชื่อวิญญาณพเนจรคนเขียนหนังสือเล่มนี้คือควงซึ่งเทียนเราสงสัยว่าคนร้ายเป็นแฟนหนังสือเล่มนี้อสินสืบดูว่าควงซึ่งเทียนมีกลุ่มแฟนคลับหรือเปล่าได้เลยเปล่านี่ดีไปเจอกับเขาหน่อยอาจจะบอกแสก็ได้ได้เดี๋ยวก่อนคุณสงสัยว่าคนร้ายที่วางระเบิดเกี่ยวข้องกับควงซึ่งเทียนเหรอใช่ครับคุณรู้ไหมว่าควงซึ่งเทียนเป็นคนอันตรายขนาดไหนผมรู้ครับหลายปีก่อนเขาฆ่าสายตำรวจเป็นข่าวดังมาก8ปีก่อนต่างหากคดีนั้นฉันรับผิดชอบเองปีนั้นฉันอยู่หน่วยอาชญากรรมเกาลูนสืบคดีค้ามนุษย์จากแก๊งรายใหญ่ควงซึ่งเทียนเป็นตัวการเขาไม่ได้เป็นแค่จิตแพทย์เขายังชำนาญจิตวิทยาถนัดการอ่านใจคนปีนั้นเขาใช้ความสามารถตัวเองหลอกผู้หญิงหลายคนไปค้าประเวณีแถมยังข่มขู่พวกเธอด้วยฉันส่งสายเข้าไปใกล้ควงซึ่งเทียนแต่คิดไม่ถึงว่าความจะแตกในช่วงสุดท้ายควงซึ่งเทียนก็เลยฆ่าสายของฉันโชคดีที่ฟ้ามีตาฉันเจอหลักฐานที่เขาฆ่าคนเขาเลยถูกตัดสินข้อหาฆาตกรรมคดีค้ามนุษย์นั่นเขาทำลายหลักฐานหมดทุกอย่างควงซึ่งเทียนเป็นคนที่หลอกล่อจิตใจคนได้ผู้คุมหลายคนที่เคยเฝ้าเขาอาจฆ่าตัวตายเพราะเขาดังนั้นเขาจึงถูกขังแบบพิเศษถ้าพวกคุณต้องการจะไปหาเขาจริงๆจะต้องระวังตัวให้มากคุณพูดแบบนี้ผมก็อยากพบเขาแล้วสิดูซิว่าเขาจะร้ายกาจแค่ไหนอาเปาฉันจะไปกับพวกเธอด้วยชาโดจับตาดูหัวเสือกับเซิงฟานไว้ระวังพวกนั้นจะเล่นลูกไม้ได้เลยดักแด้กลายร่างเป็นผีเสื้อแม้จะเจ็บปวดแต่ก็งดงามหลังจากผ่านอุปสรรคมามากมีแต่ความตายที่จะทำให้เกิดใหม่ที่จริงสี่ประโยคนี้ทรงพลังมากในนี้บอกว่าควงเซิงเทียนเรียนจิตวิทยามาจากเยอรมันมิน่าถึงได้ภาษาเยอรมันที่จริงงานแปลเป็นจีนก็สมบูรณ์แบบมากแล้วแต่เขาก็เลือกเขียนด้วยภาษาเยอรมันนอกจากอวดอ้างตัวเองแล้วน่าจะยังมีความหมายอื่นอีกเธอดื่มน้ำของฉันฮะแก้วนี้ของฉันต่างหากแค่ล้อเล่นนะจำเป็นต้องไร้สาระไหมเมื่อก่อนยังดื่มน้ำแก้วเดียวกันได้จะจริงจังขนาดนี้ทำไมทำงานเถอะนี่ฮะดูอะไรทำไมตั้งใจขนาดนั้นเปล่าซะหน่อยหึงเหรอจะบ้าเหรอเรื่องของพวกเขาไม่เกี่ยวกับฉันฉันกำลังคิดว่าจะส่งข้อมูลให้โอเชียนเมื่อไหร่ดีจากนั้นเขาก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกจิตแพทย์โอเชียนแล้วข้อมูลที่นายต้องการวางไว้เลยขอบใจส่วนคนไข้ของเขาข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วคุกสแตลลี่ควงเซิงเทียนเป็นบุคคลที่มีความอันตรายสูงมากเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจงรักษาระยะห่างกับเขาอย่าเข้าใกล้ห้องขังเด็ดขาดยินดีต้อนรับนักสืบวันนี้ผมได้ข่าวว่าจะมีตำรวจชายและหญิง3คนมาเยี่ยมผมแต่พวกคุณดูผิดไปจากที่ผมคิดไว้นิดหน่อยคุณควงซึ่งเทียนที่มาวันนี้ก็เพื่อขอความร่วมมือในการสืบสวนพังนี้เกิดคดีวางระเบิดขึ้นแล้วก็พบระเบิดในที่เกิดเหตุพวกเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องพวกนี้เลย
ผมไม่สนใจเรื่องสืบคดีหรอกงั้นมาคุยเรื่องที่ผมสนใจดีกว่าเมื่อกี้ตอนพวกคุณ3คนเข้ามาผมได้ยินเสียงเท้าที่ต่างกัน3เสียงเสียงแรกเบามากๆต้องเป็นของมาดามคนนี้นะส่วนอีกเสียงหนึ่งดังมากแล้วก็หนักแน่นดูท่าแล้วจะเป็นของคนตำรวจคนนี้ส่วนเสียงที่3แปลกมากๆซ้ายขวาไม่ค่อยสมดุลคุณตำรวจไม่มีขาข้างหนึ่งยังเป็นตำรวจได้ล่ะงั้นให้ผมเดาว่าคุณขาซ้ายมีปัญหาหรือขาขวามีปัญหาดีกว่าขาซ้ายพวกคุณสองคนดูอึดอัดหรือขาของเขาเกี่ยวข้องกับพวกคุณอย่างนั้นเหรอขวงเซิงเทียนอย่ามาเบี่ยงประเด็นคุณตอบโต้หนักแบบนี้เป็นฝีมือคุณเหรอยิงพวกเดียวกันเหรอเนี่ยวันนี้เรามาเพื่อถามคำถามคุณไม่ได้ให้มาวิเคราะห์จิตใจผมไม่ชอบคุยกับคุณคุณไปได้แล้วทุกเรื่องล้วนมีราคาถ้าอยากให้ผมช่วยก็ต้องทำตามที่ผมบอกฉันจะไปรอพวกเธอข้างนอกมาดามคุณชื่ออะไรมาดามคิวมาดามคิวชื่อน่ารักมากคุณอยากถามอะไรล่ะในที่เกิดเหตุทั้งสองแห่งพบกราฟฟิตี้กลอนเยอรมันจากบทนำหนังสือวิญญาณพเนจรของคุณเราสงสัยว่าเป็นคนเดียวกันหรือฝีมือคนกลุ่มเดียวกันอยากให้คุณช่วยในการสอบสวนขาของคุณบาดเจ็บระหว่างภารกิจหรือเปล่าผมทายถูกจริงๆด้วยทำไมคือเกี่ยวข้องกับสองคนนั้นหรอหรือว่าคุณหาเรื่องเองเป็นตำรวจต้องเสี่ยงตายเป็นเรื่องปกติเสี่ยงตายเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นแหละแต่ผมก็เจอคนขี้ขลาดกลัวตายมาเยอะเรียนรู้จากพวกเขาบ้างโลกนี้มันไม่ฟ้าหรอกจุดเริ่มต้นคนเราต่างกันต่อให้คุณพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางมีอนาคตแบบคุณตำรวจคนเมื่อกี้หรอกเลิกสนใจเรื่องของพี่ฉันได้แล้วที่แท้พวกคุณสองคนก็เป็นพี่น้องกันนี่เองดูถ้าคุณจะไม่สนใจคดีของฉันนะคะงั้นเราจะไม่เสียเวลาแล้วแป๊บเดียวจะกลับแล้วเหรอไม่อยากฟังสิ่งที่คุณอยากรู้ให้จบเหรอพวกคุณสองคนระวังนะผมเคยมีเคสคนไข้เขาตื่นเต้นมากเกินไปหัวใจเต้นเกิน170อันตรายมากๆหัวใจของพวกคุณอย่าให้เต้นเกิน170เด็ดขาดคุณซึ่งเทียนไม่ให้ความร่วมมือตอบไม่ตรงคำถามไม่ก็พูดจาวกวนไปมาระหว่างนั้นเขายังไล่ผมไปด้วยคิดจะเล่นลูกไม้ชัดๆเขาพูดเรื่องมากมายเพื่อยุยงหลอกล่อหนีนี่มาดามถึงควงเซิงเทียนจะเขียนหนังสือวิญญาณพเนจรแต่ต่อให้แฟนหนังสือของเขาก่อคดีไปถามเขาก็อาจไม่ได้เบาะแสอะไรควงเซิงเทียนเป็นบุคคลที่อันตรายมากหากไม่ได้เบาะแสสำคัญอะไรจากเขาพวกคุณก็อย่าไปเจอเขาอีกรับทราบไต้หนีเฉียวใต้นี้มาดามคุณเป็นอะไรผมไม่เป็นไรครับนายไม่เป็นไรจริงนะโอเคฉันไม่เป็นไรเช่นดิฉันเองยินดีระวังด้านหลังอ
้ยนายมาอยู่นี่ได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงเจ๊เจ๋วให้ฉันเข้ามาเองตีห้าสี่สิบห้านาทีเองเจ๋วไม่นอนแต่ฉันต้องนอนนะฉันฝันร้ายฉันนอนไม่หลับนายนอนไม่หลับนายฝันร้ายเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยลำบากแทบตายกว่าฉันจะหลับได้ฉันฝันเห็นภาพตอนที่เรายิงกันเมื่อ2ปีก่อนนายก็อยู่ในฝันด้วยแล้วในความฝันนายเห็นอะไรบ้างฉันฝันว่าตอนนั้นฉันกับนายได้ตามผู้ก่อการร้ายไปจากนั้นก็มีควันกลุ่มใหญ่จากนั้นมีเสียงปืนดังหลายๆครั้งจู่ๆก็มีเงาดำผ่านไปจากนั้นฉันได้ยินเสียงในหูฟังเหมือนนายจะพูดกับฉันจู่ๆมีเสียงดังปั้งแล้วฉันก็โดนยิงขาแล้วฉันก็ตื่นขึ้นมาแล้วฉันพูดอะไรกับนายเหรอฉันไม่ได้ยินว่านายพูดอะไรกับฉันฉันเลยมาถามนายไงเฮ้ยความฝันจะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงฉันมีเวลามาคุยกับนายที่ไหนหรอไม่ใช่ความฝันสมจริงมากนึกหน่อยซิว่านายพูดอะไรกับฉันนายรีบกลับไปนอนเถอะตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยสมาคมสตรีสินสินโยโยเออหมุนเอออาจารย์เซินคุณไม่ค่อยชินกับบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคะขอโทษนะคะคราวก่อนบอกจะเลี้ยงข้าวคุณแต่สุดท้ายคืนนี้ก็เรียกคุณมาที่นี่เปล่าครับผมกำลังคิดเรื่องที่มหาลัยอ๋องั้นก็ดีเลยฉันกลัวคุณจะถือสามากที่จริงแม่ฉันซื้อคูปองมื้อเย็นไว้ฉันคิดว่าจะได้กินทั้งข้าวและทำบุญดีออกนะคะโอ้จริงสิพี่ทำไมแม่เราจะไม่มาอีกล่ะเออใกล้จะถึงแล้วนี่งั้นแบบนี้ช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยสิมาๆๆใกล้ๆกันหน่อยนี่เตรียมกันไว้แล้วเหรอแม่อยากให้นายแต่งงานใช่ว่านายจะไม่รู้เอาฟังเป็นคนดีนะมาสิลองดูฉันไม่อยากฟังพี่หรอกหมดคุณเจลลี่สวัสดีค่ะอาจารย์เซินนั่งสิเอาคืนมาเลยฉันโตป่านนี้แล้วเพิ่งเคยมางานเลี้ยงแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกน่าสนุกดีนะคะและคุณป้าล่ะคะคืนนี้คุณป้าเธอไม่ว่างเลยบอกให้พวกเรามาเที่ยวให้สนุกนะจ๊ะอ๋อดีเลยค่ะคุณป้ามีภารกิจให้เราทำต้องทำให้อาจารย์เซินชอบเจลลี่ให้ได้อาจารย์เซินงั้นเราไปเต้นกันดีไหมคะขยับตัวกันดีกว่าดีไหมคะดีเลยครับดีเลยค่ะมา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 เต้นกันค่ะโยโยอาจารย์เซินที่จริงคุณลองผ่อนคลายหน่อยไหมคะอย่าเอาแต่คิดเรื่องงานทั้งวันคุณเคยได้ยินคำว่า work hard play hard ไหมคะดังนั้นถ้าคุณว่างๆก็ผ่อนคลายหน่อยไปชาร์จแบตถึงจะมีแรงสู้ต่อไปใช่ไหมล่ะคะใช่ครับเต้นกันครับดีเลยค่ะเยอะเอ็มฉันล่ะขอโทษครับผมต้องมารับสายก่อนเยอะเฮลเยอะอาจารย์เยอะไม่มีกระเตงอยู่นั่นแหละป้าได้ผมจะช่วยคุณแต่คุณอย่ามายุ่งกับแม่ผมนะแม่อายุมากแล้วรับเรื่องสะเทือนใจไม่ได้รับรองผมไม่เล่นลูกไม้หรอกอย่าขอโทษนะครับผมมีธุระต้องไปแล้วกระทันหันจังเลยครับคราวหน้าผมจะเลี้ยงข้าวคุณนะครับบ๊ายบายเอลไปแล้วของจริงแล้วเจ้าสุดไปไหนจริงด้วยบอกว่ามีธุระด่วนต้องรีบกลับวันหลังค่อยนัดกันใหม่ไม่รู้ต้องรอนานแค่ไหนไม่เป็นไรค่ะถือซะว่าพวกเรามากินข้าวแล้วกันแต่ตอนนี้ฉันกินอะไรไม่ลงแล้วทำยังไงดีน้องพี่กินไปเถอะยังจะถามอีกกินไปกินไปไม่ต้องสนใจเขาสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติตอนนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะประกาศนะครับเราจะมีการจับฉลากใหญ่กันเกมครั้งนั้นง่ายมากเลยนะครับทุกคนแค่ดูกระดาษที่อยู่ใต้เก้าอี้ของตัวเองหากของใครเขียนคำว่าถูกรางวัลงั้นเราก็ยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้โชคดีที่จะได้รางวัลของเราไปใครกันนะเป็นผู้โชคดีเฮ้ยถูกรางวัลแล้วทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะคุณผู้ชายคนนี้แซ่อะไรครับผมแซ่กู้อ๋อยินดีด้วยครับคุณกู้ผมมีข้อเสนออยากให้คุณกู้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็นำทุกคนเต้นรำดีไหมครับผมร้องเพลงไม่ได้หรอกงั้นผมเอารางวัลนี้ยกให้คนอื่นก็ได้นะครับนี่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 เ
ม่ได้นะไม่ได้น้องพี่อะไรของนายถูกรางวัลแล้วก็ไม่เอาได้จะบ้าหรือไงร้องเพลงแค่นี้จะตายเหรอร้องเพลง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 จัดให้ทุกคนหน่อยนะครับคุณกู้เชิญร้องเพลงผมร้องนิดหน่อยก็ได้ดีจ้ะโอ้โหพลังเสียงโอเคไหมตลกเสียงไม่ต้องสนใจเน้นลีลาตลกมากเลยซ้อมมือจ้าซ้อมมือซ้อมก็ดีอยู่ได้ดีแหละใช่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ขอมาไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ฉันว่านะหมวดครูไม่คิดว่าตอนคุณอยู่กับพวกป้าๆแล้วจะสนุกได้ถึงขนาดนี้ตอนแรกฉันคิดว่าคุณถูกรางวัลแล้วก็ร้องเพลงเดียวก็พอคิดไม่ถึงว่าคุณจะเต้นรำกับพวกป้าๆทั้งคืนเลยเป็นเซอร์ไพรส์ที่คิดไม่ถึงเลยจริงๆแปลกใจขนาดนั้นเลยหรือไงที่จริงฉันไม่ได้คิดเยอะหรอกเอาใจคนแก่พวกเขาให้ปี้ก็ดีละยังไงสังคมของเราพวกเขาก็เคยมีส่วนในการสร้างขึ้นมานี่นะพวกเราจากหนุ่มสาวก็ควรจะเคารพพวกเขาฉันคิดไม่ถึงเลยว่าหมวดครูจะกลายเป็นผู้ชายอบอุ่นเพื่อพวกป้าๆได้นะคะโอ้ยเมื่อกี้เอาแต่สนุกไม่ค่อยได้กินอะไรเลยแซนด์วิชไหมก็ดีค่ะว่าไงจะกินแบบไหนดีฉันเลือกลำบากแล้วงั้นคุณเลือกให้ฉันก็แล้วกันสวัสดีค่ะที่นี่มีลูกอมป๊อปแปะไหมคะขอโทษค่ะลูกอมป๊อปแปะเพิ่งขายหมดอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณค่ะท่านก็ชอบกินลูกอมป๊อปแปะเหรอฝากด้วยครับใช่แล้วค่ะตอนเด็กๆฉันกินประจำเลยคุณก็ชอบกินเหรอคะท่านก็ชอบแต่ไม่ได้กินตั้งนานแล้วเมื่อก่อนตอนทำงานโต้รุ่งก็จะกินลูกอมป๊อปแปะแก้ง่วงหน่อยจริงเหรอคะฉันก็เหมือนกันคุณรู้ไหมว่าฉันต้องพึ่งลูกอมป๊อปแปะตั้งหลายคืนตอนเด็กๆถ้าฉันอ่านหนังสือดึกก็ต้องกินลูกอมป๊อปแปะถึงจะอดทนอ่านต่อได้แล้วก็ทุกครั้งก่อนที่ฉันจะสอบฉันก็จะกินห่อนึงเพราะมันคือของนำโชคของฉันที่น่าแปลกที่สุดคือทุกครั้งที่กินก่อนไปสอบเหมือนจะง่ายขึ้นกว่าครั้งไหนๆเลยค่ะว่าขนาดนั้นเลยเหรอฉันพูดจริงนะแต่ร้านนี้ขายหมดแล้วจู่ๆก็อยากกินขึ้นมากินแซนด์วิชไปก่อนก็แล้วกันขอบคุณค่ะน้ากลับมาแล้วเหรอโอ้นี่มันนี่เลยมันนี่โอ้ยมีอะไรทำไมถึงกลับมาเร็วขนาดนี้ส่งเขากลับบ้านแล้วผมก็กลับบ้านต้องส่งให้ถึงห้องซีจะได้ผูกพันกันพูดอะไรของแม่เนี่ยทำไมแม่หนูบอกว่าน้าพูดข้างหูเขากระซิบกระซาบกันตั้งเยอะไม่ใช่เหรอแม่เธอบอกอะไรเธออีกเล่าโอ้ยอาฟึงน่ะแค่เรียกให้ผมไปช่วยจับคู่พี่กับอาจารย์สนไงไแม่คิดอะไรบ้าๆมาอีกแล้วนี่นี่แกกับอาจารย์สนไปถึงไหนแล้วก็ไม่มีอะไรก็ดีออกแต่ยังไม่ทันพูดอะไรเขาก็บอกว่ามีธุระต้องกลับก่อนแล้วตกลงคืบหน้าบ้างไหมน่าจะมีนะแต่ฉันว่าอาจารย์สนเขาดูแปลกๆนี่ก็แปลกสิพี่ลูกสักขนาดนั้นก็เป็นอาจารย์นะจะรับไหวได้ยังไงพี่ช่วยเก็บอาการหน่อยสิอะไรๆนายจะไปรู้อะไรฮะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะที่โรงแรมเมื่อกี้เนี่ยดูหน้าเขาก็รู้ว่าเขามีเรื่องคิดเยอะแต่พี่ดันหน้าเขาไปเต้นรำจะเขาตกใจหนีไปอีน้องตัวแสบอีน้องตัวแสบจะแค่สร้างโอกาสให้นายได้ร้องเต้นรำกับอาฟงเยอะๆไงล่ะเสียวเฉียงแกร้องเพลงเต้นรำจริงเหรอจริงเหรอคะเดี๋ยวเต็มเลยอาบน้ำก่อนละตายละสิจะไม่ยพบอะไรที่ร้านหนังสือไหมมีคนตามหาหรือซื้อหนังสือของควงซังเทียนไหมเราไปร้านหนังสือแฟรนไชส์หลายร้านแล้วก็ร้านที่ขายหนังสือด้านจิตวิทยาโดยเฉพาะแต่ก็ไม่พบเลยสืบจากห้องสมุดทั่วฮ่องกงหลายปีนี้ไม่มีใครยืมหนังสือของเขาถ้าหากมือระเบิดเป็นแฟนหนังสือของควงซังเทียนจริงๆหนังสือเล่มนั้นออกมาหลายปีแล้วก็อ่านมาหลายปีก่อนก็ไม่แปลกฉลองโพสต์กระทู้ในเน็ตเกี่ยวกับหนังสือวิญญาณพเนจรคอมเมนต์ก็ปกติดีไม่มีอะไรพิเศษโอเช่นเพิ่งมีรายงานจากฝ่ายชันสูตรระเบิดที่เจอในฐานปริญญาแก๊งฟูเลอร์กับเศษระเบิดที่เราตรวจเจอในเซ็นทรัลมีสารประกอบที่เรียกว่า K3OP วัตถุดิบนี้นำมาใช้ในเครื่องทำความเย็นและยาฆ่าแมลงในอุตสาหกรรมแต่ว่าถ้าใส่วัตถุ Wi-Fi เข้าไปก็จะกลายเป็นดินระเบิดได้ง่ายนี่ๆหาให้หน่อยว่าที่ไหนมีขาย K3OP ทั้งฮ่องกงมีอยู่ที่เดียวส่งที่อยู่ให้ฉัน
อาเปาเราไปดูกันเถอะนี่ตำรวจพักนี้มีคนมาซื้อแค่3 OP หรือเปล่าปกติจะเป็นคนของโรงงานมาซื้อค่ะไม่ค่อยมีลูกค้าขาจรหรอกฉันจะช่วยดูให้นะคะช่วง2เดือนนี้มีแค่3คนที่เคยมาซื้อค่ะที่นี่มีกล้องวงจรปิดไหมในออฟฟิศไม่มีค่ะทำไมไม่มีบันทึกการรับของเพราะพวกเขาจะโทรมาสั่งของกันค่ะพอเราได้รับออเดอร์แล้วจะส่งไปที่ล็อกเกอร์อัตโนมัติให้พวกเขาไปรับเองออเดอร์สุดท้ายคือเมื่อ2วันก่อนส่งของไปแล้วหรือยังเพิ่งส่งไปที่ล็อกเกอร์ตึกหัวช่วยชุนที่ไฉวานค่ะดูแปลกๆไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตำรวจอย่าหนีนะว้ายอะไรเนี่ยอ้าวอะไรอ้าวโดนที่ไหนมีฮะโบยอะไรกลับกรมตำรวจก่อนโอเชียนอาเปาพวกเธอมาอยู่นี่ได้ยังไงเจลลี่เราทำคดีอยู่นะฮะคงไม่มีอันตรายใช่ไหมฉันนัดแฟนมาดูหนังนะไม่เป็นไรค่ะปลอดภัยมากเอองั้นก็ดีแล้วเอ้าพูดถึงก็มาเลยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่สวัสดีครับเขาคืออาจารย์เซินเขาเป็นเพื่อนฉันเองแหละสวัสดีค่ะเจลลี่เราไปทำงานก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายระวังตัวหน่อยนะเราไปกันเถอะค่ะพวกเขาเป็นใครเหรอครับเพื่อนร่วมงานของน้องชายฉันน่ะไปหาอะไรกินก่อนดีไหมคะดีนะครับขวงสักหน่อยเป็นยังไงหนังสนุกไหมตำรวจสองคนไปขี้ตามล่านายใช่ไหมฉันดังขนาดนั้นเลยเหรอขนาดฉันยังไม่รู้เลยเลือกเล่นได้แล้วแต่นี่ตำรวจรู้จักนายแล้วหากเกิดเหตุขึ้นจะยุ่งยากเก็บกวาดลำบากคนนั้นหานายเจอก็จะหาฉันเจอด้วยฉันช่วยนายมาตลอดนายจะกลัวอะไรฉันเป็นคนทำทุกอย่างเองไม่ใช่ฉันไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เราทำตามที่พี่หัวสื่อสั่งมาก็พอแล้วเขาสั่งอะไรนายก็ทำตามทำให้หัวแตกแบบนี้นายมันอ่อนแอเกินไปถึงได้โดนข่มเหงมาทั้งชีวิตถ้าไม่ใช่ความสามารถของนายฉันก็ไม่อยากช่วยนายหรอกนายช่วยฉันหรือว่าทำร้ายฉันกันแน่ฉันขอร้องละถ้าอยากช่วยฉันก็อย่ามาก่อเรื่องมากขนาดนี้ฉันต้องสอนหนังสือต้องดูแลแม่ฉันทำไม่ได้จริงๆเพิ่งไร้เดียงสาได้แล้วคิดว่าแก๊งมาฟีจะปล่อยนายเหรอทำไมได้ฉันป่านนี้นายตายไปนานแล้วแล้วก็อย่าพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงแบบนี้แกคิดว่าหัวสื่อมันโหดมากแล้วเหรอฉันโหดกับมัน10เท่าไม่ได้เรื่องห้องบรรยาย A son above in epithets orphans such as Tamiso Forsythe Numero has been sung to Kimi Numius via an exciting amylophilate, decarboxylate, and iron. ดีมากดีมากมากสุดยอดไปเลยอาจารย์ขอโทษด้วยทุกคนวันนี้เลิกเร็วเจอกันอาทิตย์หน้านะเจอกันอาทิตย์หน้าพวกคุณมาทำไมผมสอนอยู่นะอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกจริงด้วยพวกเราไม่ได้มาหาเรื่องสักหน่อยแล้วพวกคุณจะเอายังไงเปล่าหรอกคิดว่านายทำได้เพอร์เฟกต์เลยมาชมสักหน่อยคราวก่อนนายทำได้ดีมากเราเลยอยากให้นายทำอีกครั้งคราวก่อนพวกคุณบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายผมจะไม่ทำอีกแล้วสมแล้วที่เป็นอาจารย์และตัวเก่งจริงๆนายอย่าลืมนะว่าใครให้นายกู้เงินเพื่อให้แม่นายไปทำคีโมรักษาชีวิตมีสำนวนบอกว่าบุญคุณต้องทดแทนนายพูดจาแบบนี้กับเรางั้นเหรอแต่ว่าพวกเราใจกว้างมากชอบทำบุญทำทานดูแม่นายสิกินข้าวมีความสุขมากเลยอย่ามายุ่งกับแม่ผมเนี่ยอย่ามายุ่งกับแม่ผมเราไม่ได้ทำอะไรแม่นายแค่พาไปกินข้าวเฉยๆนี่อาจารย์นายเป็นคนฉลาดช่วยเราทำงานครั้งนี้ให้เสร็จถึงตอนนั้นพานายกับแม่ไปกินที่โรงแรม6ดาวเลยว่าไงล่ะเน่ค่อยคิดไปล่ะพวกเราไปก่อนบ๊ายบายอาจารย์
บ๊ายบายอาจารย์เจอกันตอนกินข้าวรถเป้าหมายมาแล้วทุกคนเตรียมพร้อมไปร้านไพ่นกกระจอกทำไมใช้เส้นทางนี้นายเป็นใครนี่จอดรถนะนายเป็นคนของใครฉันจะพานายไปที่หนึ่งกดแก๊งมาเฟียลูกเมียไม่เกี่ยวข้องเราลงไปดูกันเถอะนายสองคนหยุดก่อนมองอยากเก็บทุ่มทุ่มชื่อให้ช่วยเฮาหลอกติดทับสิเน่แต่มองกันที่ชมหอดู